ของผู้ที่ศรัทธาในศาสตร์ของตีลี่ฮวงจุ้ยเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะเมื่ออาจารย์ธนวัฒน์นะคะทายาทอันดับ1รุ่นที่15ที่ได้รับการสืบทอดศาสตร์ตีลี่ฮวงจุ้ยสายตรงได้มาร่วมออกบูธนะคะแนะนำเคล็ดลับบูชาพลังแห่งศรัทธาองค์พระยุไรที่หลายคนรู้จักแล้วก็ขึ้นชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากนะคะจนเป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธทั่วโลกและเป็นพระนามหนึ่งขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในศาสนาพุทธนิกายมหายานนะคะภายในงาน BNB Home Expo 2023ไบเทคบางนาและอีกหนึ่งความพิเศษที่มากกว่าในทุกครั้งนะคะคือทางบริษัทตีลี่ฮวงจุ้ยจำกัดได้จัดทำองค์พระยุไรนะคะความสูง3นิ้วที่ผ่านการทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นะคะออกมาให้ลูกศิษย์แล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาได้เช่าบูชาในราคา 1,699 บาทซึ่งจะมีเพียง500องค์นะคะเฉพาะภายในงานนี้เท่านั้นอีกด้วยนั่นเองค่ะคืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยองค์เทพเนี่ยมีความสัมพันธ์ทุกองค์แหละครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าจุดประสงค์ของคนที่นำไปใช้มากกว่านะครับองค์เทพจริงๆมีทั้งหมด108องค์นะครับอยู่ที่ว่าเราทำธุรกิจอะไรประกอบกิจการอะไรและจะเหมาะบูชาองค์เทพองค์ไหนแต่องค์พระยุไรเป็นองค์เทพสูงสุดในบรรดาองค์เทพทุกๆองค์นะครับถือว่าเป็นประมุขขององค์เทพก็ได้นะครับมีไว้สำหรับคนที่นำศาสตร์ของตีลี่ฮวงจุ้ยไปใช้นะครับทำไมถึงบอกต้องพูดแบบนี้ครับศาสตร์ของตีลี่ฮวงจุ้ยเนี่ยมันคือการที่นำไปแก้ให้บุคคลอื่นนะครับก็เหมือนกับว่าเราไปเอากรรมของคนอื่นมาไว้ที่ตัวเราเองก็เหมือนกับว่าเราไปเอากรรมของคนอื่นเข้ามาแล้วเราจะแก้กรรมของตัวเองยังไงก็มีองค์เทพองค์เดียวครับองค์เทพสูงสุดคือองค์พระยุไรที่จะแก้กรรมให้เราได้เราก็แค่จุดธูปไหว้ท่านทุกวันก็เป็นการแก้กรรมสำหรับตัวเราเองทุกๆวันนะครับก็จริงๆแล้วก็คือเหมือนองค์พระประธานองค์นึงอะไรนะครับแล้วก็เอาไว้วางไว้บนสูงสุดของแท่นทิ้งพระหรือที่เราบูชาพระหรือบางคนนำไปวางไว้ติดรถก็ยังได้นะครับการบูชาถ้าไว้ในรถก็แค่ยกมือไหว้อย่างเดียวแต่ว่าถ้าไว้ในบ้านเนี่ยผมแนะนำก็คือจุดธูป5ดอกแล้วก็แนะนำให้การไหว้ก็คือผลไม้อย่างเดียวนะครับเป็นชุดเจก็ได้เป็นผลไม้เป็นขนมเปี๊ยะได้นะครับแต่จะไม่เอาอาหารคาวหวานมาไหว้นะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วนะครับพอดีเมื่อวานเนี่ยเป็นวันไหว้ครูคำว่าวันไหว้ครูก็คือเมื่อวานเป็นวันหลังวันไหว้พระจันทร์1วันจะเป็นวันเกิดพระยุไรก็เลยจะถือว่าทุกปีนะครับลูกศิษย์จะรู้ว่าหลังวันไหว้พระจันทร์จะเป็นวันไหว้ครูของศาสตร์ตีลี่ฮวงจุ้ยแล้วเราก็มาอยู่ในงานของที่นี่อยู่แล้วนะครับตั้งแต่วันที่29นะครับถึงวันที่8ก็อยากจะเชิญชวนนะครับใครที่อยากจะได้ความรู้เรื่องศาสตร์ของตีลี่ฮวงจุ้ยนะครับก็มาที่นี่ได้นะครับอาจารย์จะอยู่ที่นี่ช่วงเย็นเกือบทุกวันนะครับเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาแลกเปลี่ยนความรู้มาเอาความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ตีลี่ฮวงจุ้ยนำไปใช้กับตัวเองได้นำไปช่วยครอบครัวเพื่อนฝูงพี่น้องได้แต่ว่าคนอื่นยังไม่อยากแนะนำนะครับเพราะว่ากรรมที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราไปแก้คนอื่นเขาจะตกอยู่ที่ตัวเราเองแน่นอนครับก็ถ้าอย่างนี้ครับใน8วันนะถ้าเจอผมบอกว่าเป็นสิทธิพิเศษอย่างหนึ่งคือได้หนังสือแน่นอนถ้าเจอผมนะครับซึ่งหนังสือเนี่ยหลายๆคนจะรู้อยู่แล้วว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมไม่มีการจัดจำหน่ายนะครับเป็นหนังสือที่ผมเขียนจากความรู้ของผมสะสมประสบการณ์มาทั้งหมด20กว่าปีมีทั้งความรู้มีทั้งภาพประกอบเพื่อให้คนที่สามารถนำไปอ่านแล้วต้องเข้าใจทันทีไม่ใช่หนังสือที่เขียนมาแล้วนำไปอ่านแล้วยังต้องงงว่าตีโจทย์ความหมายเป็นยังไงเรามีภาพประกอบทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ถ้าเจอผมเดินเข้ามาขอได้เลยครับก็จะเป็นช่วงเย็นนะครับถ้าเจอผมเนี่ยสามารถให้คำปรึกษาได้อยู่แล้วแต่ขอเป็นเคสสั้นๆนะครับเพราะว่าจะมีลูกศิษย์หลายคนที่หลั่งไหลเข้ามาเยอะครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับอย่างครั้งแรกก็โอ้โหล้นหลามมาพอสมควรนะครับจริงๆแล้วศาสตร์ความรู้ของฮวงจุ้ยมีเยอะแยะมากมายอยู่ที่เราจะตีโจทย์ให้มันให้ออกก่อนว่าความสำคัญของเราที่เรานำไปใช้เนี่ยคืออะไรอยากจะอวยพรนะครับเพราะปีนี้จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นปีที่รุนแรงพอสมควรนะครับเกิดการสูญเสียเยอะเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายแต่สิ่งสำคัญผมอยากให้คิดคำนึงถึงสิ่งแรกเลยคือถ้าบ้านเราส่วนตัวของเราครอบครัวของเราปลอดภัยเราไม่ต้องไปกังวลสิ่งอื่นครับเพราะว่าสิ่งที่ปกป้องเราคือบ้านของเราคือฮวงจุ้ยในตัวบ้านของเราเองเนี่ยแหละครับฝนตกถ้าเราอยู่บ้านหลังคาไม่รั่วเราไม่เปียกแน่นอนครับแสงแดดหลังคาไม่มีช่องแสงเราก็ไม่ร้อนแน่นอนอยากให้คำนึงถึงว่าถ้าบ้านเราปลอดภัยฮวงจุ้ยดียังไงคุณเดินหน้าต่อในปีหน้าได้อย่างแน่นอนครับก็จะย้ำอีกครั้งนึงครับในระหว่างวันที่1ถึงวันที่8นะครับถ้าใครเดินมาอยากจะจัดบ้านในปีนี้หรือวางแผนในปีหน้านะครับมาเอาความรู้ไปแล้วก็มาดูเฟอร์นิเจอร์มาดูเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนที่มันเหมาะสมสำหรับการจัดบ้านที่มันถูกต้องฮวงจุ้ยหลายคนยังไม่รู้นะครับว่าฮวงจุ้ยมีผลเสียขนาดไหนสามารถเกิดโรคมะเร็งในบ้านได้จากจุดไหนนะครับทุกอย่างมีผลกับฮวงจุ้ยทั้งหมดก็เลยอยากจะเชิญชวนเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้กันครับในศาสตร์ของตีลี่ฮวงจุ้ยครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถมาร่วมงานแล้วก็เช่าบูชาองค์พระยุไรนะคะได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่8ตุลาคมภายในงาน BNB Home Expo 2023ไบเทคบางนาได้เลยนะคะ